งานละครรวมงานอีเวนต์โชว์ตัวแน่นแบบชนิด7วันติดจนไร้เวลาพักผ่อนสาวเอสเธอร์สุปิรีลาที่เจ้าตัวเปิดใจว่าถึงแม้จะหนักและเหนื่อยกับการทำงานในตอนนี้แต่ก็ขอทำทุกอย่างให้ออกมาเต็มที่และดีที่สุดค่ะทำงานทุกวันอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาไปไหนเลยเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ใช้เวลาแบบทำงานก็คือทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงดึกกลับไปก็คือได้แค่นอนแล้วก็เหมือนวนลูปอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหวไหมเจ็ดวันของเรา7วันมันไหวไหมคือก็ต้องดูว่าณอาทิตย์นั้นอ่ะแต่ละเรื่องเขาอัดเราแน่นขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่า 3-4 เดือนผ่านไปกันแล้วจะโอเคหรือเปล่าก็แต่ก็ต้องไหวค่ะนอกจากจะทำงานหนักจนไร้เวลาพักผ่อนแล้วเรื่องของการสวีทหวานกับแฟนหนุ่มเคนภูมิที่คบหาดูใจกันมา4ปีกว่านางเอกคนดังจะยอมรับแบบเสียงอ่อยว่าไม่ค่อยได้เจอเช่นกันค่ะคุยกันค่ะคุยกันตลอดค่ะก็คงได้แบบคุยมีโทรอะไรเงี้ยค่ะติดกันตลอดไม่ได้มาเจอกันเป็นก็ถ้ามีเวลาช่วงแวบอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีนัดกินข้าวกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะว่างปุ๊บก็เจอปั๊บเลยว่างปุ๊บก็เจอปั๊บเลยอะไรประมาณนี้เขางอนไหมคะเราทำงานเจ็ดวันติดไม่งอนหรอกค่ะเข้าใจกันมากๆค่ะก็เลยไม่ค่อยได้งอนไม่มีทะเลาะกันเลยค่ะนี่แหละจำความหวานความหวานเหรอคะก็หวานก็หวานอยู่แล้วหวานอยู่แล้วก็เติมกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะไม่ได้เจอกันแต่ความรักก็ยังแฮปปี้หวานดีไม่มีตกส่วนแผนวิวาห์ที่แฟนๆหลายคนลุ้นสาวเอสเธอร์ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้คิดเพราะเชื่อว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการทำงานเก็บเงินไปก่อนนะคะMobile BNK48 มาเล่น MV ให้อีกต่างหากมากไปกว่านั้นตอนนี้เขาคลอดอัลบั้มเต็มใช้ชื่อตรงตัวมาแรง